รุ่นที่สองก็พัฒนาให้ดีกว่ารุ่นแรกนี่เป็นต้นเข้าใจไหมครับใช่ว่าไอ้พวกธรรมชาติใช่ว่าวิวัฒนาการดีกว่าจิตมันก็จะวิวัฒนาการของมันเองนะครับขอให้ขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งได้ก่อนก็คือความสว่างที่ว่านั้นนะครับมันจะเริ่มสว่างมากขึ้นเป็นลำดับนะครับควบคุมการหายใจควบคุมความนิ่งเอาไว้นะครับชาตินี้นะครับเป็นชาติหรือว่าช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่นะฮะเป็นช่วงชีวิตที่เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับคนที่ได้สิ่งนี้ปลายทางเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับจะเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วจ้าไม่ต้องพูดมาแล้วพอนี้ผลนิพพานเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกก็จบแล้วโอ้ใช่ไหมครับมันจะรู้มันเองสุดท้ายแล้วนะครับนะมันเลิกพูดคำเก่าๆแล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดเป็นมนุษย์ใช้คำว่ารอบแล้วรอบเล่าก็คือการเวียนว่ายตายเกิดครั้งแล้วครั้งเล่ารอบแล้วรอบเล่านั่นเองนะรวมไปหลงโจ้ม31ภพภูมิไม่มีสิทธิ์นับจบข่าวนะเอารอบนี้รอบการเกิดมนุษย์ตรงนี้นะฮะเอาเป็นรอบสุดท้ายเลยฟังให้ได้ฟังให้เป็นลุงออกนะครับแล้วจะไปถึงรอบสุดท้ายกันมีข้อแม้นะปัจจุบันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่แปลว่าที่อยู่อาศัยนะมีหรือยังหรือเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะยังผ่อนส่งอยู่ไม่จบทำต่อไปของอยู่ของกินมีใช้ตลอดชั่วชีวิตไหมล่ะของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเครื่องผ่อนแรงพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมือถือมือถอยกันมีหรือยังล่ะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไม้จิ้มฟันมียังล่ะวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับของใช้ไม้สอยใช่ไหมครับนั่นน่ะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่ต้องคิดมันก็ได้ของเก็บมันมีคำแม้เป็นคำตายนะของอยู่นอนตายตาหลับได้หรือยังของกินได้กินถึงนาทีสุดท้ายไหมล่ะน่ามาเออที่มันจะไปเวินเนี่ยกินถึงขั้นวันสุดท้ายไหมล่ะต้องคิดแล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีของเก็บเอาไว้เนาะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเราไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่ไหมให้คนข้างเคียงข้างบ้านก็ได้นะครับข้างรั้วก็ได้คนที่ไม่มีญาติโกโหติกาแต่มีของเก็บอยู่อย่างน้อยสุดบ้านหลังที่จะนอนตายนั่นนะครับเห็นไหมให้ข้างบ้านมาดูแลตายแล้วเอาฉันไปเผาเนี่ยนะฉันตายแล้วบ้านหลังนี้เธอเอาไปเลยแต่ต้องทำพินัยกรรมให้เขานะที่ว่านะใช่ไหมรู้ว่าจะล้มหายตายจากไปภายใน5วัน10วันนั่นแหละครับนะเรียกผู้ใหญ่บ้านเรียกกำนันมาโอเคไหมเรียกบุคลากรที่เขามีบุญต่อหน้านะเขียนเอาไว้จะมอบให้กับคนนี้คนนี้คนนี้แหละไม่มีใครมอบก็บอกลุงงอกเออใช่ไหมครับลุงงอกจะขึ้นนั่งเครื่องบินมารับเองหรอกไม่มีใครมอบให้ก็บอกลุงงอกลุงงอกจัดการเองแค่เผาไม่ยากหรอกครับไม่ต้องยากเลยจริงว่าเขาไปโน่นดีไหมพี่สรุปงอกก็ไปไหนทีเนี้ยมาไปเผาทิ้งกันแล้วกันนะ ขอถามลุงหน่อยนะกะเด็กผู้หญิงอายุ11ถึง15ปีควรทำความเข้าใจกับลูกสาววัยนี้เรื่องอะไรก่อนหลังค่ะโอ้โหเฮ้ยก็พออย่างนี้แล้วนะจึงจะมีไตเติ้ลเกินพูดเรื่องพวกนี้ก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจจริงๆนะตอนนี้ดูแลลูกหลานเนี่ยคันจะห้ามไม่เข้าใช้มือถือมือถอยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้จริงๆหรือถ้าห้ามได้ก็เสือว่าป้องกันได้เยอะนะลองฟังให้ดีวันนี้มีคุณครูท่านหนึ่งมาที่นี่ท่านปลดเกษียณเรียบร้อยแล้วนะครับคุยกันเรื่องนี้ครับยาวเหยียดเลยนะแล้วจะมีคนหนึ่งนั่งฟังด้วยเป็นเพศแม่ทั้งคู่ผ
ผมก็ขอกราบไหว้บูชานะบอกว่าถ้าถามเข้ามาลึกๆอย่างนี้นะก็ต้องยกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้คนฟังก่อนฟังได้ไหมอายุขนาดนี้ฟังได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าฟังได้ถ้าฟังได้เท่านั้นนะครับเราก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังลุงหอก็เล่าไปเรื่อยไอ้คำที่เล่าให้ฟังที่ว่านั้นนะผมจะมาพูดผ่านจอแต่มันไม่ได้โอเคไหมครับไม่ได้จริงๆครับถ้าผมเล่าผ่านจอเนี่ยผมซวยเลยด้วยรับไม่ได้หรอกยังไงก็รับไม่ได้ถึงแม้ว่าจะวิเศษวิโสนะก็รับไม่ได้หรอกงั้นอยากจะให้รู้ว่าจะพูดยังไงมาส่วนตัวครับวันบายวันและจะพูดให้ว่ามีวิธีการอย่างไรให้ผมใช้จอเนี่ยไม่ได้หรอกครับอย่าเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเรื่องนี้มันเนียนมากครับละเอียดมากครับเรื่องเพศนี่ละเอียดมากครับผมพูดไปกระทั่งโมอะไรพูดไปทั้งฮอร์โมนนี่ครับพอเด็ก1ถึง10ขวบเนี่ยไอฮอร์โมนเบาๆมันยังไม่มีพอแล้ว11 12เนี่ยเริ่มมีแล้วไอตรงนี้แหละครับเวลาฮอร์โมนมันเกิดขึ้นมาแล้วถามว่าฟีลลิ่งของสัตว์ตัวผู้และตัวเมียมันเป็นยังไงเห็นไหมไอ้เจ้าฟิลลิ่งตัวเดียวเนี่ยครับพอเกิดฟิลลิ่งปุ๊บมันเกิดอิมเมจิเนชันนะพอเกิดอิมเมจิเนชันมาเจอเยอะแยะในจอทีเนี่ยตรงนั้นแหละครับมันไม่สามารถใช้ภาษาต่อได้ครับถ้าผมขืนใช้ภาษาต่อเนี่ยตรงๆเลยฮะลุงหอนี่ซวยเลยเพราะว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะรับไม่ได้รอไว้อายุผม100ปีก่อนนะครับผมจะเปิดหมดทุกมิติไอ้เรื่องมนุษย์ไอ้สัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวเมียนี่จริงนะระยะเนี่ยขอเถอะครับนะขอเถอะครับขอเถอะครับผมเป็นคนพูดแล้วก็เป็นการพูดแบบเปลี่ยนคำพูดไม่ได้นะครับโอ้ได้ภาษาใหม่มาแล้วนะ eliminate rid นี่แปลว่ากำจัดเอาได้ทั้งนั้นแหละครับ cut off ก็ได้ cut off แบ่งเลยโปเชียคัตออฟเลยคัตออฟคัตออฟเนี่ยมันได้หมดอ่ะพวกนี้นะครับใช่ไหมผมชอบใช้ว่าคัตออฟซะมากกว่ามันเห็นภาพคัตแปลว่าตัดดื้อเลยเห็นไหมฮะมันไม่ใช่สำนวนเลยพิวนิจี้เห็นไหมฮะใช่ไหมผมชอบใช้ว่าคัตออฟซะมากกว่าใครไม่รับกว่าฉันผมก็สร้างภาษาใหม่ผมขึ้นมาจนได้แหละผมไม่สนหรอกภาษาเก่าครับใช่ไหมโอเคแชร์กันมาได้ก็ดี เขาว่ากับเราว่าเราต้องยึดคำที่เราว่าไอ้เขาว่าฟังมาเยอะแล้วมันไปต่อไม่ได้เอาคำว่าเราว่าเนี่ยครับลูกหงอกว่าแล้วกันเงี้ยเอามันชัดไปเลยดีไหมพี่แน่ๆๆอ้าวเฟซหายไปแล้วไม่รู้ไปเขี่ยตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยหลุดเลยหลุดจากตารางเลยโอเค thank you very big สำหรับท่านที่สนับสนุนภาษามานะครับก็ช่วยกันกับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนั่นแหละพี่เอ้ยนะก็พยายามรักษาแต่ภายในเพราะว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากขั้วหัวใจนะครับมันเข้าหัวสู่ใจทำไมเสียงผมเวลามันเข้าหูมันสู่ใจเข้าไปสู่ใจมันก็ไปปั่นไปปั้นหัวใจให้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพนั่นเองพลังงานก็จะเกิดขึ้นมาแต่แน่นอนนะฮะพลังงานที่ว่ามันต้องมาจากเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์นะฮะมันจึงจะได้นะครับพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองนะฮะจึงจะมีประสิทธิภาพจึงจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยด้วยเด้อนะครับโอเค
คนะโอ้หนังฟ้าโอเคจบข่าวครับรับทราบครับนี่ตกลงเฟซไม่มีใครเพิ่มเติมมานะครับยูทูบมีไหมดูก็พยายามที่บริการทั้งสองช่องทางนะครับส่วน Instagram กับ Twitter ก็ไปไม่ถึงตรงนั้นอย่าลืมนะตอนนี้ถ่ายทำ4นะฮะ4เครื่องนะครับ4เวอร์ชั่นนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ดู Instagram ต่างประเทศนะแล้วก็ Twitter ต่างประเทศก็สบายบ้านเราก็ YouTube กับเฟซนะครับวันนี้ครับลุงหนอกผมตั้งศาลพระภูมิก่อนที่จะมาเจอลุงจะเอาศาลออกก็เสียดายถ้าจะเอาสามสหายมาอยู่แทนได้ไหมครับเอาสี่งานนี้โอ้โหใครเนาะจะไปวางให้ได้กันนะใครเนาะจะไปวางให้ทั้งนั้นคนวางมันก็ถ้าไม่ใช่นงออกจับวางให้ทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยอย่างเงี้ยนะพูดอย่างงี้ก็แปลว่ายกย่องตัวเองนะเนี่ยมาคิดว่าได้ไหมล่ะเนี่ยเรื่องศาลพระภูมินี่นะฟังให้ดีนะครับเรื่องศาลพระภูมิเนี่ยทำไมจึงมีคำว่าตั้งศาลพระภูมิย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเอาคำตายนี่วางไว้ก่อนที่จะไปต่อนะครับดีหรือไม่ดีก็จะเพิ่งไปต่ออยากจะอธิบายให้ฟังเป็นคร่าวๆเอาไว้ว่าศาลพระภูมิเนี่ยนะอย่าลืมนะว่าคำสั่งสอนก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนก่อนที่จะมีเจ้าชายจิตตถะร้องคำสั่งสอนคนรุ่นก่อนเขาก็มีแล้วเรื่องพวกนี้นะเรื่องเทวดอกเทวดานางฟ้านางหมอกนางอะไรก็ว่าสารพัดจินตนาการเข้าไปปื้ดโอ้เทวดานางฟ้าโอ้โหได้ก็สร้างวาทกรรมกันไปสวยสดงดงามเป็นเทพพระบุตรเป็นเทพธิดาว่าไปโอ้ยถึงวันนี้ก็มีคนเอาผัวเนี่ยมาขายกันอย่างเวลานี้เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายกลับมาถึงศาลพระภูมิคำว่าเทวดานางฟ้าใดๆคำว่าเทวดาโอเคนะฟังเทพพรหมไม่มีสิทธิ์ที่จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพูดกันอย่างเอาใจกันนะคำพวกนี้ฮะเขาอยู่ในบริบทที่เรียกว่าทิพย์มันน่าอยู่นะคำว่าทิพย์คำว่าทิพย์กินทิพย์นอนทิพย์ก็มันไม่มีตัวตนเนอะโอ้ยไม่รู้จะว่าอย่างไรล่ะครับถ้าบอกก็เป็นพนักงานลุงงอก็บอกว่าคือพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละก็มาถึงตรงนี้เห็นไหมมันเป็นทิพย์รู้มันก็โอ้โหเป็นทิพย์เนี่ยก็สร้างภาพคำว่าทิพย์ทีเนี้ยก็ภาษาในวาทกรรมคือภาษาอย่าลืมนะภาษามันสามารถที่จะส่งไปอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ว่าใครจะใช้ภาษาตรงนั้นนะครับสร้างวาทกรรมก็สร้างจินตนาการมาดีบดขึ้นมานางฟ้าก็ดีแล้วก็เทวดาก็ดีนะเทพบุตรเทพธิดาอะไรก็ว่ากันไปสร้างไปโอ้ยสวยมนุษย์เราถามว่าเพศแม่เนี่ยใครไม่ต้องการสวยก็เอาความสวยก็มาหลอกล่อกันต่อหลงในความสวยอยากสวยไม่พอมีคำว่าอยากรวยนะเห็นไหมไม่รู้อยากทั้งสารพัดอยากเลยครับกลับมาถึงศาลพระภูมิทีหนึ่งเทพารักเนี่ยรักษานู่นนี่นั่นขออนุญาตทีนะครับยกมือไหว้35ล้านครั้งเนี่ยพูดดีไม่ดีวะถ้าพูดมันเสียเรตติ้งหรือเปล่าเนี่ยถ้าต้องการเรตติ้งนะเห็นไหมผมไม่สนใจเรตต้องเรตติ้งแล้วล่ะครับใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องเอาความจริงของจริงแท้เข้ามาพูดจาเราอย่างนี้ดีกว่า
เอาตัวเองหน่อยบ้านหลังที่ผมอยู่ทุกวันนี้ครับเจ้าของเดิมเขานะเขาสร้างศาลผมเอาไว้นะหมดไปตั้ง 30,000-40,000 บาทนะที่นี่ที่ผมอยู่ทุกวันนี้ครับผมมาถึงปุ๊บผมจัดการหมดทุบทิ้งหมดไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างแค่นี้พอใจไหมครับน่าจะพอใจนะมันลงมากไปกว่านั้นผมจะเสียคนนะเพราะมีพวกก็เชื่อถือเยอะพวกนี้ครับใช่ไหมเอาตัวนุ่งออกเป็นหลักก็ได้ง่ายที่สุดโอเคไหมนั่นแหละน่าจะคิดต่อได้ครับผมขอทิ้งกลับคืนก็แล้วกันขอให้คิดต่อได้ก็แล้วย้ำผมเริ่มต้นบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่นาทีนี้ถามว่าเข้าใจหรือยังก็ความเข้าใจมาแทนที่ความเชื่อหรือไม่เชื่อซะมันก็จบตรงนั้นใช่ไหมลุงงอกพอเป็นตัวอย่างได้ไหมทีเนี้ยก็กลับมาถึงตัวอย่างได้ไหมที่ว่าเนี่ยท่านคิดว่าได้ไหมล่ะทุ่มงอกลุงงอกพูดเรื่องอะไรลุงงอกมีความสามารถทำอะไรได้บ้างนี่คือเครื่องวัดจากคำพูดเนี่ยใช่ไหม ใช่ไหมครับมันเป็นตัววัดอยู่แล้วช่างตัววัดก็คือการกระทำเนี่ยลุงหมอทำอะไรได้บ้างก็แค่นั้นเองนะครับเขาบอกว่านอนใต้คานนอนใต้บันไดจะป่วยแต่เป็นแค่ความช่วยใช่ไหมครับใช่จ้าผมนอนใต้วางขามาตั้งเยอะแล้วผมไม่เห็นจะเป็นไรไปเลยจริงๆวางขาควายที่ว่าเนี่ยใช่ไหมควายมันยืนอยู่นอนใต้วางขาไม่เป็นไรเลยนอนใต้รถ6ล้อ10ล้อนี่สบายเลยใช่ไหมครับใช่ไหมไอ้แค่นอนใต้บันไดเดี๋ยวโอ้ยสบายนอนใต้คือสบาย โอ้ยไอ้เรื่องนอนนี่เพราะฉะนั้นนอนไหนมันก็หลับแค่นั้นแหละครับลุงหงอก กินง่ายนอนง่ายใช่ไหมฮะกินอะไรนอนที่ไหนคันเป็นคนกินง่ายนอนง่ายขออย่าให้มีมดอย่าให้มียุงหนาวก็ห่มผ้ามีมดไม่ไหวยอมพี่ใช่ไหมครับกินง่ายนอนง่ายเข้าไว้หัดเป็นคนอย่างนั้นเอาไว้เด้อสบายสบายมีอะไรบ้างพี่นะ ทำไงจะตัดความกลัวความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นทำไงจะตัดความกลัวเอาความเข้าใจมาแทนที่ถามว่าใครล่ะเป็นคนชี้แนะชี้นำให้เราเกิดความเข้าใจและเข้าใจเรื่องอะไรนะครับเมื่อกี้เข้าใจเรื่องสารพัดภูมิหรือยังถ้าเข้าใจแล้วกลัวไหมกลัวเจ้าที่เจ้าทางไหมกลัวเทพารักษ์ไหมนะกลัวเทวดาสถุนไหมงี้ดีกว่าเห็นไหมครับรู้จักว่าสถุนไหมบอกมันเยอะๆบอกลุงออกจากการบอกมันเยอะๆนั่นๆๆๆพวกที่ว่ามันที่สุดก็เป็นภาษานะฮะกรอกกันมารุ่นสู่รุ่นข้ามรุ่นนะภาษากรอกกันกรอกกันรุ่นสู่รุ่นกันเข้าไปมาถึงรุ่นนี้รุ่นเรารุ่นท่านผมนะต้องเข้าใจแล้วนะจ๊ะเพราะว่าลุงหอกมาอะไรมาแชร์ให้เกิดความเข้าใจนะครับเที่ยวกลางคืนหรือเดินทางตอนกลางคืนจะมีพลังงานที่ไม่ดีติดตัวกลับมาบ้านไหมครับเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเดินทางตอนกลางคืน เอาสิงานนี้ลุงหอกตอบเนี่ยตอบงี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนพลังงานไม่บริสุทธิ์มีทั้งหมดตั้งแต่ออกจากตัวเราในเศษหนึ่งส่วนร้อยของมิลลิเมตรแรกล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์นี่คือคำตอบลุงหงอกแหละ
พราะฉะนั้นมันจึงไม่จำเป็นต้องเลือกเวลากลางค่ำกลางคืนไหนมันก็มีมันเต็มไปด้วยพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นอากาศที่เราพูดกันว่าอากาศความจริงมองไม่เห็นมองไม่เห็นมันหรอกใช่ไหมคำว่าอากาศตัวอากาศมันก็ไม่บริสุทธิ์รู้ไหมอากาศหนึ่งอะตอนมันดิ้นอยู่เนี้ยเนี่ยถ้ามันบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะนิ่งถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บจะนิ่งนิ่งก็คือนิจจังมันจะนิ่งใครครับไปหาตัวนิ่งได้ถ้าหาไปหาตัวนิ่งได้ที่ลุงหมอพูดมาตลอดเวลาเนี่ยนั่นนะครับไปอยู่ไหนมันก็บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะครับตัวนิ่งตรงนี้สำคัญเหลือเกินครับยุคนี้มีคนมาพูดจาเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดคนที่พูดจานั้นก็นั่งพูดอยู่นี่แหละครับในจอนี่แหละครับที่ว่าโอเคไหมคุณฟิสิกส์โอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกออกกับเพื่อนกลางวันกลางคืนฝังนุ่งหงอเข้าไว้อย่าลืมหายใจล่ะงับอากาศตามสไตล์ของไมค์ไทเทนแมนเข้าไว้นะครับค่อยๆทำค่อยๆเป็นนักไปอย่าอยากจนเกินไปนักทำเล่นๆแต่มีจังหวะจากคนนะมีเทคนิคส่วนตัวบ้างประพันธ์นั่นนะครับคิดเองประกอบบ้างเขาเชื่อว่าใช้ทักษะตัวเองเข้ามาประกอบนิดนึงเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการในอากาศมันมีพลังงานซ่อนๆอยู่ในอากาศย้ำพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่ในอากาศอากาศนั้นจะเรียกมันว่าคาร์บอนก็ได้เช่นนี่คาร์บอนอากาศที่ว่านั้นคือก๊าซนั่นเองครับจะเรียกมันว่าคาร์บอนก็ได้เนี่ยทำให้ดูอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจะเรียกมันว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้เพราะว่าถ้ามันแยกแล้วออกซิเจนส่วนหนึ่งคาร์บอนส่วนหนึ่งมันก็เป็นคนละตัวออกซิเจนกับส่วนหนึ่งคาร์บอนส่วนหนึ่งถ้าจับแยกกันได้นะไอ้ศูนย์กลางของคาร์บอนพลังงานตรงนี้บริสุทธิ์ศูนย์กลางของออกซิเจนก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลุงหงอกสูบมันไปมันจึงไม่เป็นอันตรายกับลุงหงอกลุงหงอกเอามันมาใช้ประโยชน์ด้วยซ้ำไปตัวคาร์บอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานอย่าทำเหมือนผมนะจ๊ะลุงหงอกเขาไม่เหมือนใครบอกลูกบอกหลานสิลุงหงอกไม่เหมือนใครจึงสูบยาได้สบายๆเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยก็บอกลูกบอกหลานไปสิครับเดี๋ยวไปเชื่อลุงหงอกไปเชื่อใครทั้งนั้นเชื่อใครก็ได้ในโลกนี้ไม่เยอะแยะมันเป็นอะไรไปแล้วอยากเชื่อใครก็เชื่อไปเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิด แต่ลุงหงอกไม่ได้เจตนาให้ท่านเชื่อลุงหงอกนะครับเจตนาจริงๆต้องการให้เข้าใจรู้และเข้าใจก็รอวันเข้าถึงจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนตัวตนตัวเองโอเคไหมครับเราเน้นตรงนี้สิ่งที่ดีสุดอยู่ในตัวเราก็บอกนะตั้งแต่ตอนต้นรายการโอ้โหหลับตาพูดนั่นนะหลับตาพูดนั่นนะถ้าลืมตาพูดจะขนาดไหนหลับตาขนาดนั้นลืมตาพูดขนาดนี้จะขนาดไหนว่าไปโน่นโอเคไหมว่าเหนื่อยยังสามทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยสามทุ่ม37นาทีแล้วไม่มีต่อเนาะดูสิเฟซมีอะไรเปล่านิ่งก็คือนิจจังสำคัญมากไปอยู่ไหนก็บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนั่นแน่ CR ลุงออกเอ็นเครดิตแหละ CR ผมก็รู้แต่ว่าเซอร์เคิลอย่างเดียวแหละครับ CRโอเครับแซบครับโอเคครับจิตเดิมแท้ของทุกคนสวยงามเสมอนี่เป็นวาทกรรมและคติเดิมแท้เนี่ยสมาธิจิตมีได้ก็เสื่อมได้เป็นธรรมดาธรรมชาติของใจชอบไหลลงสู่ที่ต่ำเป็นวาทกรรมหมดแล้วทั้งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเพียรรักษาจิตยกระดับจิตให้สูงเพราะถ้าจิตอยู่ในนะอยู่ในพีคสเตรทโอ้โหภาษาซ้อนภาษาเลยพลังงานบริสุทธิ์จะออกมาทำงานเป็นอัตโนมัติ
ทำอย่างไรเราจึงจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์สม่ำเสมอคะภาษาเดิมๆนั้นที่ว่าได้ยินเนี่ยนี่เป็นภาษาเก่าๆนะครับจิตเดิมแท้นี่คือภาษาเก่าแล้วครับจิตเดิมแท้มันเป็นยังไงนี่คือภาษาเก่ามันจะไปต่อไม่ได้เพราะภาษาเก่านะครับบอกทราบไว้นะครับของทุกคนสวยงามเสมอเนี่ยภาษาเก่าเลยครับใช้ไม่ได้เลยนะครับประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะครับลุงหงอกวินิจฉัยแล้วนะสมาธิจิตมีได้ก็เสื่อมได้ถูกต้องครับถ้ามันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะครับมีได้เสื่อมได้ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยนะครับถ้าหากบริสุทธิ์แล้วได้แล้วได้เลยนะครับธรรมชาติของใจชอบไหลเป็นสุที่ต่ำนี่ก็เป็นภาษาเก่านะครับธรรมชาติของใจไหลเป็นสุต่ำนั่นก็ถือว่าคือใจมันเป็นความคิดทั้งทางบวกก็คือขึ้นทางลบก็ทางลงเห็นไหมครับแต่ต้องคิดให้มันอยู่ในซีโร่สิครับศูนย์กลางใจคือความคิดเห็นชอบด้วยหนึ่งประเด็นปัญหาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเฉยๆตรงกลางจัดตัวเฉยๆให้ได้คำว่าเฉยแปลว่ารู้ทั้งเห็นด้วยฝ่ายเห็นด้วยรู้และเข้าใจฝ่ายเห็นด้วยรู้และเข้าใจฝ่ายไม่เห็นด้วยทำใจนี้ให้ได้ทุกที่ ทุกเรื่องครับทุกประเด็นปัญหาเมื่อเข้าหูและเข้าตาโอเคไหมแล้วจะรู้ว่าการกำกับใจให้เกิดความเป็นกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้โดยประการใดแค่เองฮะเรื่องใจคิดอยู่เรื่องสามมิติเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องสี่มิติไม่ใช่เลยมันมีคำว่าจิตใช่ไหมเมื่อวานนี้ตอนเย็นมันมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆแล้วก็ตัวที่เหนือกว่าเฉยคือพวกเหนือพวกจิตจิตสาวรู้สึกจะเหนือกว่าความเฉยๆมันเป็นเรื่องของเนี่ยที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรืออีกคำหนึ่งกลุ่มพระเจ้าก็บอกเข้าถึงพระเจ้านั่นเองครับกลุ่มพุทธกลุ่มสาธุอมิตพุทธก็เข้าถึงพระธรรมนั่นจะเหนือกว่าความเป็นกลางโอเคไหมครับเหนือกว่าอุเบกขาอย่างเงี้ยโอเคไหมเหนือกว่าความเป็นกลางเนี่ยพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานที่อยู่เหนือทุกสิ่งประสิทธิ์เพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้นะครับเขาจะเถียงกันอยู่แค่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยโอเคไหมถูกกับผิดสังเกตครับสังเกตหนึ่งปัญหาแม้แต่จะเป็นการเลือกประธานรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาตัวท็อปไฟตัวท็อปของบ้านเมืองเข้ามาพูดมันก็จะเห็นเป็นชัดเจนนาทีนี้นะครับมันก็เหมาะกับสถานการณ์เวลาลุงหมอพูดก็พูดอย่างนี้ก็รู้นะครับเอาฟังคนไหนที่ฟังผ่านสภามาก็จะรู้ว่ามีสองด้านคุยอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับในกลุ่มเฉยๆก็นิ่งเงียบเห็นไหมนะครับและกลุ่มที่เหนือเฉยๆนั่งพูดอยู่นี่ว่าไปนู่น ดีไหมครับคำนี้นะชายพเนจรที่ชอบใช้กันใน Facebook อ๋อ CR ที่ชอบใช้กันใน Facebook เป็นตัวย่อมาจากคำว่าเครดิตโอเคครับใช้เวลาเราเอาภาพหรือข้อความของใครมาโพสเราจะให้เครดิตก็คือ CR หรือให้เครดิตกับคนคนนั้นโอเครับแซบครับ Thank you very big ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยก็คือแลกกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งกับเพียงเหล่านี้อย่าลืมนะเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อเติมเสริมแต่งให้กับกันและกันเขาเรียกว่าช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งรู้นึงก็เป็นสามอยู่ยังค่ำแหละใช่นะครับน่าโอเคเนาะปรับตัวเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่หน่อยครับคำว่ายุคพลังงานใหม่พลังงานใหม่ถ้าผมวิเคราะห์ภาษานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวาทกรรมพลังงานมันมีอยู่ก่อนแล้วมันไม่ได้ใหม่นะครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดใหม่พลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนและก่อนเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะในยุคของพระพุทธองค์พูดเอาไว้ก็คือคำว่าปรมัตถ์ครับนั่น
ปรมัตถ์คือภาษาของพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์มันแปลเป็นภาษาพ่อขุนว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ลุงหงอบอกว่าค่าคงที่เห็นไหมครับค่าคงที่นี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่าคงที่เห็นไหมวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงโอเคไหมครับส่วนวิทยาศาสตร์ถ้ารู้จักคำพวกนี้ก็จะต่อได้นะครับคนไหนที่ เป็นนักวิทยาศาสตร์จะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์ขึ้นชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิ์รู้ทุกคนแต่ถ้าหากว่าเอาความเป็นสถานะภาพเข้ามาพูดแล้วคนนั้นจะตันเพราะว่ามันจะไปเยอะมันจะไปกอดติดคำว่ากูคือนักวิทยาศาสตร์นะส่วนมากเลยนะกูคือนักวิทยาศาสตร์ตายทุกรายให้ด้วยจำให้ดีครับนี่ภาษาลุงหอบส่วนมากจะเห็นตลาดโอ้ยอย่างเช่นคนเข้าเรียนหมอเนี่ยผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะที่พูดๆนี่เกินกว่าวิทยาศาสตร์เยอะครับที่ว่ากลัวกลัวเขาจะไม่รู้ว่าเก่งผมไม่สนเลยคนนั้นนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยสนโอเคผมรู้ว่าท่านเหล่านั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแน่ๆนะมาเลยลุงหมอจะช่วยนะครับลุงหมอไม่เคยปฏิเสธบุคคลมนุษย์นะครับไม่เคยปฏิเสธใครนะครับแต่อย่าลากมาก็แล้วกันลากมาหมายความว่าจะหยุดหายใจแล้วมาอย่ามาใช่ไหมมาตายที่นี่ยุ่งนะไม่เอานะใช่ไหมครับแล้วงานเข้าเลยพี่เอ๋ยโอเคไหมก็พูดอย่างนี้แล้วเอาใจใครล่ะถ้าคิดไปถึงวันเวลาตายแล้วไปที่อื่นอย่ามาตายแถวนี้เดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวลุงงอกจะมีปัญหาลุงงอกว่าจงจานลุงงอกหน่อยถ้ายังไม่ตายมาฉันไม่ตายแน่มาหายใจไว้เดินมานะพี่นะที่ว่าไม่จะหามมาแล้วก็เกินไปแล้วยอมนะพี่เอ้ยแบบนี้ชัดเจนนะต้องแปลไหมภาษาลุงหอกไม่ต้องแปลเอามันดื้ออย่างเงี้ยโอเคนะเอาละตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทั้ง YouTube และ Facebook นะแปลว่าหมดวันนี้นะ YouTube อีกเหรออ้าวไม่ YouTube อีกเหรอโอ้ตบเป๊ะมาแล้วจ้าโอ้ร่ายยาวมาเลยงานเนี่ยเมื่อวานฟังลุงเดี๋ยวนะฟังก่อนการง่ายประกาศไปเรื่อยจะช่วยให้เขาถึงความจริงง่ายและเร็วขึ้นไหมคะถูกต้องครับชัดเจนครับการง่ายประกาศเป็นการค้นพบได้อย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับขอให้ทราบไว้นะครับและนำเสนอกันทุกคนทุกท่านนะครับตามัวงอตามันแจ้งไม่มีอะไรหูมันแจ้งไม่มีอะไรมันดีจังเลยโอเคครับดีมากครับแปลว่าหูตาสว่างหูฟังชัดดีตาส่องสวัยเรื่องหูกับตาเป็นเรื่องใหญ่นะครับการรับรู้สิ่งภายนอกหูมันรับทางไกลได้ตาก็รับทางไกลได้จมูกมันใกล้นะครับหูตาจมูกเนี่ยเป็นตัวที่รับส่วนภายนอกนะครับส่วนปากมันต้องยัดเข้าปากก่อนถึงจะรู้นะครับกายสัมผัสก็แต่เนื้อต้องตัวก่อนถึงจะรู้หูตาจมูกเนี่ยเป็นตัวที่ร้ายมากเป็นรวมมาเยอะเยยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของหูมันเสียงสูงเสียงต่ำเสียงไก่เสียงไกลเนี่ยโหดมากเลยนะครับเมื่อวานฟังลุงกำลังง่วงมีแสงสว่างวาบมาจิตตื่นหายง่วงเลยค่ะจิตตื่นผิดทันทีนะครับผิดทันทีคำว่าจิตตื่นผิดเลยนะครับผิดอย่างแรงด้วยนะครับความรู้สึกคมชัดกระจ่างไม่เป็นงั้นคะลุงช่วยอธิบายขอบคุณค่ะผมบอกว่าเสียงผมมีพลังงานมันเป็นพลังงานมันเข้าหูปุ๊บมันกระตุกเลยแหละครับปึ๊บเลยตื่นนี่คือเรื่องร่างกายนะไม่ใช่เรื่องจิตง่วงสลึมสลืออยู่เนี่ยไม่ใช่ร่างกายเลยกำลังง่วงสลึมสลือเนี่ยไม่ใช่ร่างกายเลยเนี่ยเห็นไหมพอได้ยินปุ๊บฮะเจ๊งได้ยินเสียงผมโอเคไหมครับต้องเพราะว่ากายตื่นว่ะ
พอตื่นกายกายมันตื่นมาปุ๊บมันวึบเลยว่าง่วงเนี่ยหายง่วงทันทีเงี้ยไม่ใช่จิตตื่นนะผิดเลยนะครับแค่นะเนี่ยคือภาษาฟังมาเยอะพวกจิตเนี่ยฟังมาเยอะมากเลยนะครับนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะอยู่ๆก็พูดไปกับบรรยายธรรมมาเยอะเอาเข้าจริงๆเนี่ยแก๊กมันล็อกพูดก็ไม่ได้นั่นนะครับที่ว่าแน่ๆนะครับแน่ๆแสนแน่ใช่ไหมครับเอ่ยชื่อดีไหมเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อมันเหมือนกับไปลบล้างครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับนะทำไมจะเอ่ยไม่ได้ของแค่นี้เถอะรู้จักลุงปูชาไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมถ้าเอ่ยชื่อนะครับรู้ไหมก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปเนี่ยใช่ไหมท่านพูดไม่ได้ตั้งกี่ปีเนี่ยใช่ไหมครับมันล็อกก็ใช่ไหมครับใครๆก็บอกว่าใช่สารพัดใช่แต่ลุงงอกว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถรักษาตัวเองได้มันใช่ไม่จริงใช่ไหมครับมีอยู่ 50% โสดาสกิทาเนี่ยมันได้อยู่เนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะปกติโสดาเนี่ย 25% ก็รักษาตัวเองได้ที่เรียบร้อยแล้วเข้าถึงพระธรรมใช่ไหมถ้าผมพูดเช่นนี้มันก็ไปลบล้างครูบาอาจารย์ของท่านที่เคยกราบไหว้บูชากันมาถ้าไม่ผมไม่พูดแล้วใครจะพูดเนี่ยถ้าพูดกับมึงก็ยกตนของท่านผมก็ระวังของผมเหมือนกันใช่ไหมครับพอเวลาเอ่ยชื่อนู่นนี่นั่นออกมาง่ายๆคนที่เข้าถึงพระธรรมจะเข้าถึงได้ไปก็ตามทีเข้าถึงจำไว้เลยครับต้องรักษาตัวเองได้รักษาเนื้อหนังมังสาตัวเองได้มันจะหมดอายุขัยมันไปเองโดยเอาไว้ว่าทั้งหมดทำงานได้32ประการไม่ขาดตัวบกพร่องนี่เห็นไหมฮะไม่ใช่หูหนวกตาบอดก่อนนะหูเสื่อมตาเสื่อมก่อนประมาณนั้นเลยครับหมดเรี่ยวแรงก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บปวดท้องในไส้ก็ขออนุญาตเมื่อกี้ที่บ้านเราดอททีวีบอกว่าจะเข้าสมาธิอ่ะผมก็ขออนุญาตเน้นย้ำว่าคนที่งับประกาศจะมีโอกาสเข้าถึงตัวเองมากกว่าหรือเข้าใจตัวเองได้มากกว่าการนั่งเฝ้าสมาธิพอไปนั่งเฝ้าสมาธิก็จะล็อกอย่างที่ลุงหงอกว่าเนี่ยครับโมจะไปนั่งรอว่าจะเฝ้าสมาธิสุดท้ายสมาธิจะล็อกคนเฝ้าครับ ก็อย่างที่เห็นอย่างที่ลุงหงอกบอกเรื่องเกจิครูบาอาจารย์ถ้าท่านล่าสุดตอนนี้ถ้าไม่เอ่ยนามก็คือคอท่านล็อกไปแล้วครับเห็นไหมแล้วก็คนเดินตามก็เข้าใจว่าเนี่ยคือสมาธิมันต้องเป็นแบบนี้ครับก็อย่างว่าเคยพูดไปแล้วว่าไอ้ยังไงดีฮะเหมือนเราไปไม่ถึงสุดทางมันไม่มันคนมาเล่าเรื่องอเมริกาไอ้เราไม่เคยไปอเมริกาพอมาเล่าเรื่องอเมริกาคนไม่เคยไปก็เก็ตไม่ได้ครับลุงไม่จะนึกไม่ออกนะฮะดูภาพดูหนังฟังเพลงดูแม้ว่าดูผ่านจอว่ามันมีอเมริกาเหมือนเวลาไปอยู่อเมริกาแล้วมักจะมีการถามว่ามันเย็นไหมมันร้อนไหมก็ต้องบอกว่าเหมือนบ้านเราเปิดแอร์25องศาแต่มันก็ไม่ทุกพื้นที่แล้วก็ไม่ทุกวันแล้วก็ไม่ทั้งวันด้วยนะฮะมันไม่สามารถบอกได้เลยลุงว่าหรือเข้าใจไม่ได้เลยว่ามันรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ได้อยู่อเมริกาด้วยกันเหมือนกันกับการบอกว่าสมาธิเนี่ยสมาธิต่ำสุดมันก็ต้องแตะนู่นเลยฮะมนุษย์พันพิเศษระดับโสดาบันมันถึงจะไปต่อได้แต่คนเดินตามยังไม่ถึงโสดาบันและคนเดินนำก็ยังไม่เข้าโสดาเนี่ยลุงหรือแม้ว่าเข้าโสดาเข้าอนาคาเข้ากสิทาก็มีข้อจำกัดของคนคนนั้นอีกสรุปก็คือไม่ว่าจะโสดาหรืออนาคามันได้เฉพาะตนบอกตัวเองได้สอนตัวเองได้ไปต่อตัวเองได้เพราะว่ามันเข้าล็อกได้เฉพาะตัวเองมันก็ไปสู่ความเป็นที่สุดหรืออรหันต์อะไรก็ว่าเข้าไปแต่ถ้ายังไม่เข้าสู่ความเป็นอรหันต์แล้วมาสอนสมาธิเนี่ยก็จะล็อกไงครับลุงที่ลุงบอกว่าพูดคำนี้ไม่ใช่กากไปหน่อยโยมดีดีเอ็มก็พูดอยู่นะว่าล็อกดีดีเอ็มพูดเองว่าล็อกมันก็ที่พูดเพราะว่ามีคนบอกว่ามีคนถามไม่ใช่คนบอกมีคนถามว่างับอากาศ
จะทำให้เข้าใช้คำนี้เลยครับว่าให้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ง่ายไวไปไวกว่าเรียนรัดตัวแล้วเรียนรัดดีกว่าครับทีนี้เห็นไหมทีเดียนยังบอกว่านั่งเฝ้าสมาธิจะติดล็อกที่สมาธิอ่ะพูดอย่างนี้กันแล้วกันสุดท้ายจะติดล็อกอ้าวเราไม่ได้เยอะมากด้วยครับครับผมเยอะมากด้วยครับบอกให้ทราบไว้เยอะมากด้วยมันไปไม่ได้หรอกครับขอร้องเลยครับต้องกราบเลยว่ามันไปไม่ได้หรอกเอานะไปคู่กันแล้วกันโอเคไหมทั้งอากาศด้วยทั้งสมาธิด้วยแล้วกันสมาธิอย่างเดียวมันจะล็อกโอเคนะเอาไปด้วยกันกันแล้วกันไปด้วยกันสมพอกันก็มันพอกินประมาณนั้นแต่ไปด้วยกันได้คนนำพาต้องสมาธิถึงต้องถึงนะฮะใช่ครับคนนำพาเนี่ยสำคัญมากๆสำคัญเหลือเกินครับสำคัญจริงๆเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็เป็นหลักง่ายๆธรรมดาธรรมดาตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้มันจะให้ผู้อื่นพึ่งได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นคำถามง่ายๆแค่นั้นเองใช่ไหมตัวเองรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดมันจะไปบอกคนอื่นให้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากหมดได้ยังไงเนี้ยมันก็เป็นพื้นๆนั่นเองครับก็ค่อยๆสังเกตครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับขออีกนิดฮะเชิญฮะก็ดูยังไงก็ถ้าฟังลุงหงอกเราฟังลุงหงอกเคยพูดเรื่องสมาธิที่ไหนหมายถึงว่าในเนื้อท่ามกลางของสมาธิลุงหงอกจุดสุดท้ายก็มาพูดที่ความรู้สึกกับไรความรู้สึกอย่างเดียวเลยใช่ไปลุ่มหลงไปเห็นสารพัดเห็นเนี่ยแล้วเห็นก็เห็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่นะลุงของไม่ใช่ปัจจุบันด้วยเห็นนะมันดีหรือเจอมันดีได้เห็นได้พบมันดีมันเป็นบรรทัดฐานมันเป็นบรรทัดฐานนี่ว่าอย่าบอกเป็นมาตรฐานเลยเพราะมาตรฐานใครมาตรฐานมันไม่บริสุทธิ์มันไม่จบใช่แต่บรรทัดฐานก็คือว่าเมื่อไต่ระดับของความของสมาธิอ่ะนั่งเฝ้าสมาธิแต่สุดท้ายอ่ะแทนที่จะสืบจะมารู้การสืบเนื่องไอ้ตัวกลางของไอ้ตัวแก่นแกนของสมาธิเรื่องความรู้สึกภายนอกกับภายในเนี่ยลุงที่มาเช็คฟีลลิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช็คไปเช็คมาเช็คไปเช็คมาหลุดเข้าไปอยู่ในสมาธิเลยโดยไม่รู้ตัวครับ แล้วก็เอาแล้วก็ไม่ออกด้วยนะลุงเพราะมันประทับใจมันโอ้โหมันเจอสารพัดเจอลุงมันแล้วมันเป็นอะไรที่เกินกว่าดูหนังด้วยเกินกว่าสามมิติเกินกว่าสิ่งใดเกินกว่าความเข้าใจเกินกว่าใครก็ตามที่จะมาพูดแล้วมาบับมาเรียกมากระตุกมาแชร์มาเบรกอ่ะโกรธเลยนะลุงใช่ไม่ยอมใช่ไอ้หม้อนี้ไม่ยอมเลยแหละจะบอกให้ใช่ใช่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะว่าทำไมการงับอากาศถึงเน้นย้ำเพราะว่าตัวงับอากาศเป็นตัวที่เกาะติดอยู่กับความรู้สึกเป็นหลักจะเห็นอะไรก็เห็นไปดิแต่มีเชือกอ่ะเขาเรียกเชือกเส้นเนี่ยนะตัวนี้ในการเกี่ยวอยู่มันก็ไม่เป๋ดีครับลุงตกที่ไรตกที่ไหนที่อะไรอย่างไรมันก็หลุดเข้ามาในความรู้สึกอยู่ดีความรู้สึกมันก็สืบเนื่องกับความเป็นสภาวะสภาวะกับสภาพแต่ละลุงได้ก็แค่นั้นนะหลุดไปไหนอะฮะหลุดเข้าไปสภาวะก็รู้สภาพเพราะมันแชร์ตลอดท่านจะบอกเนี่ยฮะเนี่ยกลุ่มอะไรสกิลสเคปสโคปสเคลแบบนี้เคยได้ยินที่ไหนไหมนี่แหละครับคือเรื่องราวที่บ้านเราดอททีวีพูดแล้วก็ไม่มีหรอกที่ไหนหรอกที่จะมาพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่แชร์กับในตลาดสดตลาดแห้งให้ได้คิดเท่านั้นเองลุงเล่าให้ฟังมันเป็นนิทานธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องแหมไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรหรอกใช่ความรู้สึกใหญ่ไปไกล สตินะฮะภาษาเก่าสตินะครับสตินะพูดมากี่รุ่นคนแล้วก็ไม่ผิดหรอกครับความรู้สึกเนี่ยภาษาพ่อขุนคือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยผมว่านะมันจะใช้คำว่ามันความรู้สึกมันอินเนอร์อย่างนี้ดีกว่าความรู้สึกหรือว่ามันอีกคำหนึ่งนะฮะมันซาบซึ้งกว่าเงี้ยใช่ไหมหรืออีกคำหนึ่งความรู้สึกนี่มันคละเคล้าเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นๆอย่างเงี้ยความรู้สึกใช่ไหมครับเพราะนั้นความรู้สึกนี่มันน่าจะใช้เป็นคำที่มันใช้ได้ตลอดกาลตลอดไปถ้าหากว่า
ใส่ไปยังยงภาษาพุทธเจ้าก็คือสตินั่นนะครับใช่ไหมครับใช่ชัดเจนไหมครับเอาความรู้สึกนี่เป็นตัวหลักเอาภาษาพ่อขุนนี่เป็นตัวหลักผมว่านะมันจะง่ายเยอะมันจะเชื่อมต่อได้เยอะเร็วมากเชื่อมต่อได้เยอะเร็วมากเชื่อมต่อตรงไหนง่ายๆโลกีต่อโลกุตและง่ายดีเข้าใจไหม จบนะก็ค่อยๆคลีนกันค่อยๆเคลียร์กันครับเพราะเรื่องนี้มันเนียนมากละเอียดเหลือเกินในการที่จะเอาภาษาเข้ามาใช้ก็พยายามเหลือเกินที่หาภาษาเข้ามาเชื่อมโยงให้แต่ที่สุดมันเลยภาษาทีเนี้ยเกินภาษาเพราะภาษาก็คือความรู้สึกเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่บอกได้ว่ามันเกินภาษาแต่พอเวลาไม่มีภาษามันก็ไม่บอกก็ไม่ได้อีกเอางั้นภาษาเป็นตัวทั้งต่อทั้งเชื่อมกันแล้วกันพอเวลามันเลยภาษาปุ๊บเห็นไหมเนี่ยคำว่าความรู้สึกก็กักเอาไว้เองเนี่ยใครก็ได้มันจะหมดความรู้สึกทีหนึ่งไร้ความรู้สึกโอ้โหสเต็ปนั้นนะเอาสเต็ปมาแรกก็ไม่ยากก็ไม่ยอมนะเอาลูกสาวแม่ยายแสนสวยเท่ากับเท่าไหร่มาแรกก็ไม่ยอมเหมือนกันประมาณนั้นโอเคบ้านใครบ้านใครครับก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบเป็นตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับแล้วก็สิ่งที่หามาได้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเอาไว้ทั้งการงานทั้งบริวารญาติมิตรมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันอยู่ตั้งหลายคนนะครับแต่ละคนก็ปกป้องคุ้มครองให้ได้อย่างเงี้ยอุบัติภัยอะไรที่มันจะเกิดขึ้นการที่ปฏิบัติทำพวกนี้มันแผ่รัศมีไปได้ในการที่ปกป้องคุ้มครองหรือเชื่อมากนะครับหรือเชื่อมากๆนะก็ฝากเอาไว้หน่อยเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาโพธิ Thank you very big. จบข่าวครับผม